หลังจากที่เมื่อวานใช่ไหมในคลิปที่พิมพ์บอกว่า5อันดับเว็บหาคู่ยอดนิยมเมื่อปี2022แล้วพิมพ์ยกเคสสตัดดี้ของคนหนึ่งขึ้นมาที่พิมพ์เขียนในคัมภีร์หาแฟนฝรั่งว่าเขานั้นน่ะถูกฝรั่งตัวเป็นๆมีตัวตนที่เดินตามห้างสรรพสินค้ามันหลอกแล้วก็มีคนหนึ่งเข้ามาแชร์สตอรี่นะตั้งใจฟังให้ดีๆคนนี้นะคะเขาทำงานเขาบอกมาเขาเขียนยาวมากนะเขาเขียนยาวมากให้เป็นไอเดียในหลายคนว่าพวกนี้มันมีตัวตนนะเพราะอย่างเคสนั้นนะคะที่พิมพ์ยกเป็นเคสสตาร์ดี้ว่าผู้หญิงนั้นถูกหลอกหลังจากที่ผู้ชายนั้นเข้ามาตีสนิทกับผู้หญิงเป็นตัวเป็นๆนะคนนี้เขามาคุณอินมาบอกว่าเตือนภัยสาวๆเราทำงานฝั่งตรงข้ามห้างดังที่ลงท้ายด้วยเลข21ทำงานบ้านครอบครัวชาวอินเดียที่มีธุรกิจในกรุงเทพเราเดินไปกินมื้อเที่ยงบนฟู้ดคอร์ทที่ห้างนี้ทุกวันขอย้ำว่าทุกวันเป็นระยะเวลา2ปีแล้วน่าเจอพวกสแกมเมอร์ที่แฝงตัวไปเดินในห้างในระยะเวลา2ปีที่อยู่แถวนั้นเจอสแกมเมอร์เป็นตัวเป็นๆถึง4ครั้งนะคะข้อสังเกตคือ1มันจะทำมาตีสนิทมาถามเราโดนคำถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเราบอกว่าได้นิดนึงมันจะพยายามขอให้แอดไลน์จำไว้นะใครจะเป็นเดินห้างนะห้ามแอดมัน2มันจะเข้ามาตีสนิทคนที่กำลังเล่นมือถือหรือกำลังแชทบนมือถือเพราะมันตบตาคนอื่นเหมือนเราแชทอยู่ก้มๆเขี่ยๆมันจะเดินมาทักคนอื่นจะมองว่าเรานัดกันไว้หรือเปล่าก็คือเป็นกลยุทธ์ข้อที่3นะจะพยายามขอให้แอดไลน์ข้อที่4และถามว่ามาจากจังหวัดไหนมันจะพูดไทยได้นิดนึงมันจะบอกรู้จักจังหวัดเรา4เท่าที่สังเกตมันเป็นต่างชาติคล้ายๆพวกแขกแต่ไม่รู้ชาติไหนผิวเขาไม่ดำหน้าตาออกแนวแขกพาหุรัตไม่โพกหัวไม่มีหนวดเขาแต่จับสำเนียงได้ว่าเป็นแขกแต่งตัวสะอาดสะอ้านเรียบร้อยออกแนวหนุ่มออฟฟิศนะคะสาวๆอย่าไปแอดไลน์มันคิดถ้าแอดไปมันจะโทรเช้าโทรเย็นก็ยอจนหลงคาลมตกหลุมรักเขาอะนะคะเหมือนกับเคสที่คุณเล่ามาฉันเจอพวกนี้เป็นตัวเป็นๆมาทำตีสนิทถามนั่นนี่ถ้าใครหลงคาลมคือโดนต้มตุ๋นครั้งต่อมาเราเดินไปกินข้าวเที่ยงที่นี่กำลังเดินเข้าห้างเราเล่นมือถือไปด้วยเพราะรอแชทกับแฟนระหว่างพักเที่ยงทุกวันมีเสียงผู้ชายทักด้านหลังเราว่าขอโทษนะครับเรานึกว่าเราเล่นมือถือเล่นเดินเกะกะทางเท้าเราจึงเบี่ยงซ้ายให้มันก็ไม่แซงมันเรียกอีกขอโทษนะครับเราเริ่มหงุดหงิดจึงหันไปถามมันถามว่าคุณเล่นไลน์ไหมเรามองด้วยหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแล้วตอบสั้นๆไม่เล่นไม่มีไลน์แต่จริงๆก็มีมันก็อ้อสอรี่เรามองเขาแต่ไม่ยิ้มทำหน้าเฉยๆพอรู้แก้วมันเป็ดแล้วมันก็เดินปะปนฝูงชนหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งทำไมต้องรีบคิดว่าเพื่อไม่ให้คุณจับสังเกตหน้าตาท่าทางการแต่งตัวเหมือนเดิมพวกออกแขกผิวสีเดียวกับคนไทยแต่งตัวเรียบร้อยมากแต่งตัวเรียบร้อยหล่อแมนแฮนซัมเลยนะเจออีกครั้งบนชั้น5ห้างนี้กำลังเดินเข้ากินข้าวมันเดินตรงมาถามเลยว่าเล่นไลน์ไหมเราบอกไม่มีไลน์ไม่เล่นมันรีบเดินหนีเราหันไปอีกทีมันหายไปในฝูงชนเตือนสาวๆใครที่เป็นนิยมไปเดินห้างสรรพสินค้านะอย่าคิดว่าบุพเพอรวาสนะนะคะห้างนี้มีหลายเคสที่เกิดระวังตัวกันด้วยเตือนเพื่อนๆลูกหลานมันเป็นเรื่องจริงที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นก็ฝากเตือนให้กับเพื่อนๆในหลายคนนะคะว่าหากมีผู้ชายแปลกหน้าแนวเนี้ยมานะคะเพราะอย่างเคสที่ตกเป็นเหยื่อนั้นนะคะก็เป็นตัวเป็นๆนะมาขอเบอร์โทรมาขอไลน์หลังจากนั้นก็ป้อยอผู้หญิงจนผู้หญิงหลงคาลมเราก็บอกว่าหลงรักผู้หญิงอยากจะแต่งงานด้วยนะคะอยากจะแต่งงานด้วยแต่ตอนนี้เขาต้องไปทำงานเขามีธุรกิจพอหลังจากนั้นหายไปก็บอกว่าตอนนี้ธุรกิจมีปัญหาเนื่องจากเราเป็นแฟนกันก็ขอให้ผู้หญิงนั้นช่วยเหลือเรื่องการเงินผู้หญิงแน่หลายคนก็คิดว่าที่เขาเป็นแฟนนะจริงใจนะคะจริงใจจริงจังกับเราก็ยอมควักเงินเคสนั้นนะเป็นแม่บ้านวัยน่าจะประมาณ 40-50 นะหมดไป 200,000 กว่าบาทแสนกว่า 200,000 คือเงินที่แกเก็บมาทั้งชีวิตของแกปิวไปกับสายลมและแสงแดดโอนไปยังไงโอนไปทางเวสเทิร์นยูเนียนผู้ชายบอกว่าตอนนี้ทำธุรกิจอยู่ที่มาเลเซียไปทำธุรกิจนู่นนี่ดังนั้นนะหากคุณไม่จำเป็นนะอย่าไป
แอดไลน์อย่าไปพูดไปคุยกับพวกนี้นะโอกาสที่คุณจะโดนต้มมีสูงแล้วก็สูงมากๆเพราะพวกนี้มันทำเป็นธุรกิจมันทำเป็นธุรกิจคุณอาจจะมองเห็นนะคะว่าเขาแต่งตัวสะอาดสะอาดสะอาดเพราะมันเป็นลุคเอาลุคภายนอกมันเป็นเอาลุคภายนอกเพราะอย่างเคสที่โดนต้มน่ะเขาบอกว่าเป็นคนอังกฤษนะคะเป็นคนอังกฤษเป็นคนผิวขาวนะนะคะไม่ออกแนวแขกด้วยตำนงตำเนียงอะไรไม่ออกแนวแขกเป็นฝรั่งตัวเป็นๆอย่างเคสที่พี่ออกไปเมื่อวานนะคะว่าที่เป็นฝรั่งตัวเป็นๆเลยนะเป็นๆเลยที่แบบว่าถ่ายรูปวิดีโอคอลอะไรเห็นเป็นตัวเป็นหมดดังนั้นอันนี้ให้เป็นไอเดียในให้หลายคนให้ระมัดระวังตัวกันไว้ด้วย